มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้หลายสายตาก็จับจ้องไปที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคช่วงนี้ยังคงต้องทยอยเช็คชื่อส.ส.อย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่อีกคนนึงก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ยังคงบ่ายเบี่ยงที่จะตอบอนาคตทางการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเมื่อวานนี้หลังประชุมครม.เสร็จสิ้นก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ว่าทักทายสื่ออย่างอารมณ์ดีครับท่านนายกถามการปรับครม.ท่านนายกคือต้องบอกว่าแม้นายกยังไม่ชัดเจนแต่คนนี้ครับชัดเจนมากๆครับพร้อมที่จะไปไหนไปกันกับพลเอกประยุทธ์ก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานล่าสุดมีการโพสต์ Facebook ระบุว่านักข่าวถามผมว่าลุงตู่อยู่ต่อได้อีกแค่2ปีคุณสุชาติจะยังไปอยู่กับลุงตู่อีกเหรอคุณสุชาติก็ตอบว่ายิ่งเหลือเวลาน้อยยิ่งต้องไปครับเหมือนที่เรารู้ว่าคนที่เรารักมีเวลาเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วเรายิ่งต้องดูแลยิ่งต้องมอบความรักให้เขาอย่างเต็มที่เป็นไงฮะหวานละมุนละไมอยู่ในทุกตอนค่ะนะฮะซึ่งการโพสต์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่คุณสุชาติเขายื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแล้วนะครับซึ่งคุณสุชาติก็บอกว่าได้แจ้งกับทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้เข้าใจถึงเหตุผลและจุดยืนทางการเมืองเรียบร้อยแล้วซึ่งพลเอกประวิตรก็แสดงความเข้าใจครับแต่ว่าจะไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่อันนี้ขอให้รอการตัดสินใจไม่ใช่ของคุณสุชาตินะครับแต่เป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีก่อนโดยช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์คุณสุชาติยอมรับว่าก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็ยังรักลุงป้อมเหมือนเดิมแต่ว่าตัวตนอยู่ที่นายกก่อนที่จะเปรียบเปยเหมือนเรามีพ่อแม่แต่ว่าท่านต้องแยกกันอยู่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากครับเรามีคนรักสมมุติมีคนรักถ้าเกิดเรามีคนรักคุณพ่อคุณแม่ละอยู่ด้วยกันแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องแยกกันอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศท่านจะเลือกไงสมมุตินะฮะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทำธุรกิจหรือไปแยกไปทำเพราะไม่ใช่บ้านแตกคือมันก็เราจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้มันจะบอกว่าแตกไม่ได้คือก็ยังมีความรักกันอยู่แต่ด้วยภารกิจบางอย่างคุณพ่อคุณแม่รักกันก็รักกันอยู่แต่จำเป็นต้องไปทำไปข้าราชการไปอยู่จังหวัดนู้นไปอยู่ประเทศนี้อย่างเงี้ยเราเป็นลูกเราก็ต้องคิดนะฮะว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะส่วนอีกคนหนึ่งที่ดูแล้วจะมีความชัดเจนหรือไม่ก็ต้องคนเนี้ยนะครับก็คือนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำกลุ่มสามมิตรก็ยืนยันนะครับว่ายังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐไม่เปลี่ยนแปลงครับพร้อมกับมีการปฏิเสธข่าวด้วยนะครับกรณีเลี่ยงไม่ไปเช็คชื่อกับพลเอกประวิตรในการประชุมพรรคเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับนะก็ยังยืนยันอยู่ว่าเราทำงานไปตลอดกับพลังประชารัฐนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรไม่มีรายละเอียดอย่าไปลงรายละเอียดอย่างนั้นเดี๋ยวทำให้คนเข้าใจผิดเข้าใจถูกนะครับคือว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีไม่ได้เลี่ยงปกติคือในวันจันทร์คนที่เป็นรัฐมนตรีก็ไปประชุมบ้างไม่ไปประชุมบ้างอยู่แล้วเป็นธรรมดาเวลาใกล้เลือกตั้งใหม่นะก็จะมีคนย้ายออกย้ายเข้าเป็นธรรมดาอย่าไปคิดอะไรมากที่นักข่าวถามแบบนั้นเนี่ยนะคะก็เพราะว่าในการประชุมพรรคพลังประชารัฐเมื่อ2วันก่อนมีรายงานนะคะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยได้ให้ส.ส.เข้าห้องทีละคนเลยค่ะแสดงจุดยืนจะเอายังไงจะไปต่อกับพลังประชารัฐหรือจะย้ายพรรคนะคะถ้าไปต่อเซ็นชื่อเลยทีนี้วันนั้นเนี่ยคุณสมศักดิ์ไม่ไปก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าหลบเลี่ยงหรือเปล่าไม่อยากเซ็นหรือเปล่าเดี๋ยวล็อกตัวเองซึ่งความเคลื่อนไหวของคุณสมศักดิ์เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยถือว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่เคยแพ้เลือกตั้ง
แล้วชนะเลือกตั้งตลอดแถมยังเป็นรัฐบาลทุกครั้งไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยหลายคนก็เลยมองการตัดสินใจของคุณสมศักดิ์เป็นพิเศษขณะที่การประชุมครม.เมื่อวานนี้มีข้อสังเกตน่าสนใจหลายประเด็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีพี่น้อง3ป.เขาปิดห้องคุยกันก่อนประชุมครม.ซึ่งคุยนานกว่าปกติทำให้การประชุมเมื่อวานนี้เริ่มค่อนข้างเลทเริ่มในเวลา10นาฬิกานะคะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าในการประชุมครม.เนี่ยพลเอกประยุทธ์จู่ๆก็พูดขึ้นมาขอบคุณครม.ที่อยู่ด้วยกันมา3ปีกว่าขอให้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำกันได้ต่อไปก็เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดต่อไปไม่สร้างภาระปัญหาซึ่งกันและกันพอพูดแบบนี้ค่ะถูกตีความเลยหุ้ยมาพูดตอนนี้มันบอกลากันหรือเปล่าและที่บอกจะปรับครม.เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยจะปรับใช่ไหมแล้วจะปรับตอนไหนยังไงปลายเทอมนี้ก็เหลือเวลาน้อยแล้วนะคะแต่อีกมุมนึงค่ะก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับครม.นอกจากโควต้าของประชาธิปัตย์ที่เสนอมาแล้วเนี่ยมีรายงานว่าพรรคพลังประชารัฐเตรียมเสนอชื่อคนนอกนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยตามสัดส่วนของส.ส.กลุ่มปากน้ำ1ตำแหน่งส่วนอีกตำแหน่งอยู่ระหว่างคุยกับส.ส.ภาคใต้ที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะและขณะเดียวกันนายกกำลังเกลี่ยโควต้าพรรคพลังประชารัฐและโควต้าของตัวเองมาให้คนนอกอีก2คนซึ่งถูกจับตามองว่าหรือจะเป็นคนของรวมไทยสร้างชาติค่ะส่วนวันนี้เองก็ต้องจับตาความเคลื่อนไหวที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็นัดวินิจฉัยร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่ทางหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่เนี่ยรวบรวมรายชื่อของส.ส.แล้วก็เสนอให้ทางประธานสภาส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความซึ่งก็จะทำให้กติกาในการเลือกตั้งนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นถ้ากติกาชัดเจนมากขึ้นท่าทีของนักการเมืองก็น่าจะชัดขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดหารร้อยจริงเนี่ยพรรคเล็กต้องเรียบรวมกลุ่มกันแล้วเดี๋ยวจะแพ้เลือกตั้งนะคะ